อีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของนโยบายต่างประเทศก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเนี่ยเคยพูดว่าตัวเขานั้นจะไม่ใช่คนที่เริ่มทำสงครามแต่จะเป็นคนที่ยุติสงครามผู้สื่อข่าวเนี่ยไปเจอกับโฆษกของพรรครีพับลิกันก็เลยถามว่าประโยคนี้ของทรัมป์เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่านอกจากรัสเซียยูเครนแล้วเนี่ยทรัมป์จะมีการยุติสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์หรือว่ากลุ่มฮามาสด้วยใช่ไหมแต่โฆษกของรีพับลิกันบอกแบบนี้นะคะว่าทรัมป์เนี่ยไม่ได้หมายความแบบนั้นถ้าในส่วนของอิสราเอลเนี่ยทรัมป์แค่บอกว่าต้องการที่จะให้กองกำลังอิสราเอลนั้นจบการสู้รบในตะวันออกกลางให้เร็วที่สุดและอิสราเอลนั้นต้องเป็นฝ่ายชนะเด็ดขาด 100% แล้วก็ไปกล่าวโทษได้ว่าที่ผ่านมาที่มันยืดเยื้อเนี่ยเป็นเพราะการนำของโจไบเดนนโยบายของทรัมป์ภายใต้การให้สัมภาษณ์ของโฆษกพรรครีพับลิกันเนี่ยมองว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จะต้องถูกโจมตีหรือว่าถูกสังหารไม่ว่าจะเป็นกาซาหรือว่าสงครามที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางเองก็ตามแต่พอผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมว่าแล้วในส่วนของการสู้รบระหว่างอิหร่านกับกองกำลังอิสราเอลกลายเป็นว่าโฆษกของพรรครีพับลิกันเนี่ยไม่ได้ตอบถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วก็บ่ายเบี่ยงว่าเดี๋ยวรอให้ทรัมป์เนี่ยเป็นคนแถลงการเองดีกว่าครับรัฐมนตรีฝรั่งเศสนะบอกว่าฉุนจัดค่ะไม่ขอเข้าโบสถ์ของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ในอิสราเอลเหตุเพราะว่าภายในมีกองกำลังอิสราเอลติดอาวุธอยู่และยังจับเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสไว้อีกด้วยโดยบาโรได้บอกว่าตนจะไม่เข้าไปภายในเขตเอเลโอนาเพราะกองกำลังรักษาความปลอดภัยของอิสราเอลเข้าไปพร้อมอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝรั่งเศสก่อนและไม่ยอมออกไปตนอยากจะพูดอย่างหนักแน่นและจริงจังมากว่าสถานการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และการโจมตีเข้าไปในพื้นที่ฝรั่งเศสรับผิดชอบมีแนวโน้มที่จะทำให้ความสัมพันธ์ที่ตนเคยสร้างขึ้นกับอิสราเอลในช่วงเวลาที่เราทุกคนจำเป็นต้องขับเคลื่อนภูมิภาคนี้ไปข้างหน้าบนเส้นทางแห่งสันติภาพนั้นต้องอ่อนแอลงค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์ของอิสราเอลนะคะที่เป็นหนึ่งในนโยบายของทรัมป์ด้วยนะคะบอกว่าก็จะยังคงสนับสนุนต่อไปค่ะทรัมป์นะคะเล็งให้อิสราเอลยุติสงครามโดยเร็วแต่ต้องชนะขาดเท่านั้นนะคะโดย The Times of Israel รายงานค่ะว่าเอลิซาเบธฟริปโก้โฆษกพรรครีพับลิกันของสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลนะคะหลังโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งเตรียมขึ้นแท่นเป็นประธานาธิบดีคนที่47ด้วยฟริปโก้ค่ะได้ตอบคำถามของพิธีกรเกี่ยวกับคำพูดในช่วงท้ายๆของทรัมป์ขณะขึ้นเวทีประกาศชัยชนะค่ะโดยทรัมป์บอกว่าผมจะไม่ทำสงครามกับใครแต่ผมจะเป็นผู้ยุติสงครามซึ่งพิธีกรก็ถามถึงความหมายของคำพูดของทรัมป์ค่ะว่าต้องการให้อิสราเอลยุติสงครามกับฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนและกับฮามาสในกาซาหรือพิปโก้ได้ชี้แจงบอกว่าทรัมป์ไม่ได้หมายความเช่นนั้นค่ะแต่ทรัมป์ต้องการให้อิสราเอลเร่งปิดจ็อบการสู้รบในตะวันออกกลางโดยเร็วภายใต้ชัยชนะอย่างเด็ดขาด 100% ค่ะขณะที่เซเลนสกี้นะคะก็ออกมาประกาศเลยรับไม่ได้ค่ะหากยุโรปจะให้ผ่อนปรนกับรัสเซียค่ะโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนก็ได้มีการกล่าวในการประชุมสุดยอดประชาคมการเมืองยุโรปที่ฮังการีก็เป็นเวทีเดียวกับที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสไปประชุมค่ะโดยเซเลนสกี้ค่ะบอกว่าตั้งแต่การประชุมสุดยอดประชาคมการเมืองยุโรปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการพูดกันมากมายเกี่ยวกับความจำเป็นในการยอมจำนนต่อปูตินการถอยกลับและการยอมประนีประนอมบางอย่างผู้นำบางคนแม้แต่จากยุโรปต่างก็สนับสนุนอย่างแข็งกร้าวให้ยูเครนยอมประนีประนอมกับปูตินเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยูเครนยอมรับไม่ได้และยุโรปทั้งหมดก็ยอมรับไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเซเลนสกี้กล่าวต่อนะคะบอกว่ายูเครนยินดีรับแนวคิดสร้างสรรค์ใดๆก็ตามเพื่อสร้างสันติภาพที่ยุติธรรมให้กับประเทศแต่ต้องขึ้นอยู่กับยูเครนที่จะตัดสินใจว่าอะไรควรหรือไม่ควรอยู่ในวาระการประชุมเพื่อยุติสงครามนี้อย่างไรก็ตามสงครามของรัสเซียทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากและเป็นรัสเซียเองที่ทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของรองประธานทิปบดีกัมบาลาแฮร์ริสค่ะก็ได้มีการถ่ายโอนอำนาจเรียบร้อยแล้วนะคะแฮร์ริสยอมรับความพ่ายแพ้ไบเดนเองก็มีการโทรศัพท์ยินดีกับทรัมป์ด้านทีมหาเสียงว่าที่ประธานาธิบดีก็เปิดเผยเล็งเปิดตัวคณะบริหารเร็วๆนี้ด้วยค่ะสำหรับชัยชนะในคราวนี้ของทรัมป์ก็ถือว่าสร้างเซอร์ไพรส์ไม่ใช่น้อยนะคะหลังจากโพลแทบทุกสำนักในช่วงใกล้วันเลือกตั้งพากันระบุว่าการเลือกตั้งมีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจะออกมาเป็นแบบคู่ขี้แต่ปรากฏว่าทรัมป์กลับชนะ
ได้รับการคาดการณ์จากสื่อยักษ์ใหญ่ในสหรัฐตั้งแต่ก่อนเช้ามืดค่ะว่าวันพุธตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า electoral vote เกินครึ่งกึ่งหนึ่งนอกจากนั้นทางด้าน popular vote ซึ่งคือคะแนนเสียงของผู้ออกเสียงทั่วประเทศทรัมป์ก็นำแฮร์ริสอยู่เกือบ5ล้านเสียงด้วยกันนะคะแล้วก็มีการถ่ายโอนมอบอำนาจให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสค่ะสัปดาห์นี้ผมนำเอาสองเรื่องสองประเด็นมาชี้ให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นั่นก็คือความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนบวกกับเรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาจบลงแล้วนะครับแต่เรื่องของยูเครนนั้นน่าสนใจมากกว่าไม่ว่าใครก็ตามมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นคามาลาแฮร์ริสนะครับยูเครนนั้นจะโดนลอยแพจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่ามีข่าวหนาหูมากจริงๆนะครับว่าทางด้านเกาหลีเหนือนั้นมีการส่งกำลังทหารเข้ามาช่วยรัสเซียในการสู้รบกับกองทัพยูเครนครับจนกระทั่งสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนั้นได้มีการพบหารือนะครับกับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือนั่นก็คือโซซอนฮีนะครับซึ่งได้มีการพูดคุยกันได้มีการหารือกันทั้งหมดนั้นเนี่ยครับประเด็นสำคัญก็คือการกระชับความสัมพันธ์การกระชับความมั่นคงการเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันซึ่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้เน้นย้ำมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเกาหลีเหนือกับรัสเซียนั้นตอนนี้เป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันและก็จะช่วยดูแลซึ่งกันและกันมีการออกกฤษฎีกาของฝั่งรัสเซียนะครับในการที่จะช่วยเหลือหากว่าฝั่งหนึ่งฝั่งใดนั้นเกิดสถานการณ์ถูกรุกรานขึ้นมาทั้งคู่นั้นก็มีการพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่คือสิ่งที่หลายฝ่ายนั้นกำลังวิตกกังวลว่าเกาหลีเหนือนั้นจะส่งกำลังทหารเข้าไปช่วยรัสเซียรบนั่นเองนอกจากนั้นครับก่อนหน้านี้สื่อมวลชนรวมถึงทางด้านผู้นำของเกาหลีใต้และก็ฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นก็ออกมาชี้นะครับว่าตอนนี้มีทหารเกาหลีเหนืออยู่ในพื้นที่ต่างๆของรัสเซียบางสื่อมวลนั้นเนี่ยครับบอกว่า 8,000 คนบางสื่อนั้นบอกว่า 10,000 คนบางสื่อนั้นเนี่ยบอกว่า 12,000 คนแต่นี่เป็นคลิปนะครับที่มีการเผยแพร่ว่านี่คือกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือได้เข้าไปประจำการอยู่ในพื้นที่ของรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับการปรากฏตัวของทหารเกาหลีเหนือในประเทศรัสเซียนั้นเนี่ยครับก่อนหน้านี้ทางด้านผู้นำของเกาหลีใต้นั้นก็พยายามที่จะออกมากดดันไปยังรัสเซียนะครับว่ารัสเซียนั้นจำเป็นที่จะต้องส่งทหารเกาหลีเหนือเหล่านี้กลับประเทศแล้วก็ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองนั้นก็เคยออกมาย้อนนะครับไปยังทางด้านเกาหลีใต้นะครับว่ามันก็เป็นเรื่องภายในของรัสเซียนะครับในการที่จะมีการผูกสัมพันธ์กับทางด้านเกาหลีเหนือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเกาหลีใต้แม้แต่น้อยแต่ว่าฝั่งเกาหลีใต้เองนั้นเนี่ยก็มีความวิตกกังวลนะครับว่าการที่เกาหลีเหนือส่งทหารมาช่วยรัสเซียนั้นอาจจะได้รับการตอบแทนด้วยการมอบเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีการพัฒนาอาวุธให้กับเกาหลีเหนือและนั่นจะเป็นภัยความมั่นคงต่อเกาหลีใต้ผู้นำของเกาหลีใต้นั้นบอกนะครับว่าพวกเขาอาจจะเปลี่ยนจุดยืนในการที่จะส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนเพื่อใช้โจมตีทางด้านรัสเซียจากก่อนหน้านี้ที่ทางด้านเกาหลีใต้นั้นเนี่ยครับมีการจัดส่งเรื่องของสินค้าต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนั้นที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีแต่ใช้สำหรับการป้องกันเท่านั้นพวกเขาบอกว่าสถานการณ์นี้อาจจะต้องมาคิดกันใหม่นะครับในขณะที่ทางด้านวอลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยออกมาพูดถึงสถานการณ์นี้อย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับวอลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยล่าสุดก็ออกมาเรียกร้องไปยังชาติตะวันตกนะครับว่าควรที่จะต้องอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียโดยเฉพาะการช่วงชิงจังหวะนะครับในการที่จะโจมตีทหารเกาหลีเหนือก่อนที่ทหารเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยครับจะโจมตีกลับทางด้านฝั่งของกองทัพยูเครนนะครับซึ่งทางด้านฝั่งของล่าสุดมีการรายงานข่าวนะครับว่ามีการปะทะกันเล็กๆระหว่างทางด้านทหารของเกาหลีเหนือและกองกำลังของยูเครนในแคว้นครูดนะครับแต่ว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากสถานการณ์นี้อย่างไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับก็ถูกเปิดเผยจากทางด้านรุตเตมอุเมรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทางด้านยูเครนนั่นเองนะครับในขณะที่ทางด้านซาบิน่าซิงนะครับคนนี้เป็นโฆษกของ
กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกานะครับซาบีนาสิงห์นั้นออกมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการยืนยันแล้วว่าเกาหลีเหนือนั้นมีการส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียสิ่งที่จำเป็นหลังจากนี้นั่นก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจะต้องมีการพิจารณาในการให้การช่วยเหลือทางด้านฝั่งของยูเครนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอาจจะมีการอนุญาตให้ยูเครนนั้นใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนั่นเองเช่นเดียวกับทางด้านฝั่งของเพนตากอนนะครับนั่นก็คือลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเน้นย้ำนะครับถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและก็สัมทับอีกครั้งหนึ่งกับทางด้านฝั่งของผู้นำนาโต้นะครับหรือว่าเลขาธิการนาโต้นะครับก็ออกมาบอกเช่นเดียวกันอย่างมาร์ครูเตอร์นั้นนะครับออกมายืนยันแล้วว่าทหารของเกาหลีเหนือนั้นกำลังเตรียมการในการช่วยเหลือรัสเซียนะครับซึ่งก็บอกว่านี่จะเป็นสถานการณ์ที่จะทำให้สมรภูมิรบแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใดนั้นเนี่ยครับก็ยังไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะวันนี้เนี่ยครับทหารของเกาหลีเหนือนั้นกำลังอยู่ระหว่างของการฝึกล่าสุดมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับว่าเรื่องของการฝึกนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นการฝึกเนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนแต่อาจจะมีการลดช่วงเวลาลงมาเหลือเพียงแค่ 1-2 สัปดาห์แล้วส่งทหารของเกาหลีเหนือนั้นเข้าสู่สมรภูมิรบแน่นอนครับว่าการส่งเข้าสมรภูมิรบนั้นเนี่ยมีทั้งคนที่บอกว่ามันเป็นไปได้และบางคนนั้นบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของทหารเกาหลีเหนือนั้นถ้าผ่านการฝึกอบรมเพียงแค่ 1-2 สัปดาห์มันก็น่าจะยากลำบากนะครับนั่นก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับว่าทหารเกาหลีเหนือวันนี้ได้รับการยืนยันชัดเจนว่าเข้าไปอยู่ในรัสเซียแต่ยังไม่ทราบนะครับว่าจะถูกส่งไปในแนวหน้าไปสู้รบกับทางด้านกองทัพยูเครนหรือไม่ครับหลังจากที่มีข่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นเนี่ยครับได้มีการส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียแล้วก็มีการประโคมข่าวถึงสถานการณ์ว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะถูกกระทำจากทางด้านสหรัฐอเมริกาถูกกระทำจากทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยครับเพื่อที่จะต่อต้านสิ่งที่เกาหลีเหนือนั้นกำลังดำเนินการปรากฏว่าทางด้านฝั่งของเกาหลีเหนือนั้นก็มีเคลื่อนย้ายขีปนาวุธ ICBM นะครับหรือว่าขีปนาวุธข้ามทวีปแล้วมีการดำเนินการในการทดสอบนะครับซึ่งเขาบอกว่าขีปนาวุธที่มีการทดสอบครั้งนี้เนี่ยครับเป็นขีปนาวุธที่เรียกว่าทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งเนื่องจากว่ามันสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานเนี่ยครับถึง86นาทีด้วยกันนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับมันพุ่งได้ไกลไปกว่า 1,000 กิโลเมตรนอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าระดับความสูงของขีปนาวุธลูกนี้ที่มีการรายงานข่าวนะครับจากสื่อของเกาหลีใต้ว่ามันขึ้นไปในระยะประมาณ 7,000 กิโลเมตรนะครับจากพื้นดินเข้าไปในชั้นบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมนั่นคือสิ่งที่มีการรายงานข่าวกันทำให้บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยครับด้านอาวุธยุทโธปกรณ์นั้นมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าขีปนาวุธลูกนี้ของเกาหลีเหนือนั้นสามารถที่จะยิงได้ถึงทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาเป็นการเตรียมความพร้อมของเกาหลีเหนือหากเกิดถูกโจมตีจากทางด้านสหรัฐอเมริกานั่นเองครับในขณะที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นนั้นก็มีการตอบโต้เกาหลีเหนือเช่นเดียวกันได้มีการประกาศซ้อมรบร่วม3ชาตินะครับนำโดยสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งไปดูภารกิจในการซ้อมรบร่วมครั้งนี้เพื่อแสดงแสนยานุภาพทางอากาศให้ทางด้านเกาหลีใต้ให้ทางด้านเกาหลีเหนือได้เห็นนะครับว่าพวกเขามีศักยภาพในการตอบโต้เกาหลีเหนือเช่นเดียวกันครับWow.
นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็มีทางด้านฝั่งของเกาหลีเหนือนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องในสมรภูมิครั้งนี้ในขณะที่ฝั่งของดมิทรีเปสคอฟนะครับโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียนั้นกล่าวถึงกรณีที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและกลับมาดำรงตำแหน่งในสมัยที่2ก็บอกว่าตอนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนั้นยังไม่มีแผนการที่จะแสดงความยินดีกับอีกฝ่ายเนื่องจากว่าสหรัฐนั้นคือประเทศที่ไม่เป็นมิตรที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในการทำสงครามกับรัสเซียนะครับเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับสหรัฐในอนาคตทางด้านดมิตรีเปตคอฟนั้นก็ตอบผู้สื่อข่าวนะครับว่าก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจังทั้งจากคำพูดและการกระทำของประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ในอนาคตและกล่าวด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ไม่น่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเลวร้ายไปมากกว่าที่เป็นอยู่เนื่องจากว่าสถานการณ์ในเวลานี้ตกต่ำที่สุดแล้วในขณะที่ดังด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวมาตลอดช่วงหาเสียงนะครับว่าตัวเขาจะยุติสงครามภายใน24ชั่วโมงเมื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการแต่ยังไม่เคยกล่าวอย่างชัดเจนนะครับว่าแผนการนั้นจะเป็นอย่างไรครับพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะคะไม่ใช่แค่การวิพากษ์วิจารณ์ว่าผลสำรวจนั้นเนี่ยมันไม่ตรงกับผลการเลือกตั้งที่ออกมามีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไปถึง Google ด้วยนะคะหลังจากที่ช่วงก่อนการเลือกตั้งมีคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าถ้าเกิดไปพิมพ์ในโซเชียลมีเดียคือพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยแล้วพิมพ์ว่าฉันจะไปลงคะแนนให้กับแฮร์ริสได้ที่ไหนบ้างใน Google จะมีการประมวลผลขึ้นมาแล้วก็มีทั้งสถานที่หรือแม้กระทั่งแผนที่ของหน่วยเลือกตั้งแต่กลับกันค่ะถ้าเกิดว่าไปพิมพ์ว่าฉันจะลงคะแนนให้ทรัมป์ที่ไหนได้บ้างถ้าเกิดเป็นชื่อทรัมป์เนี่ยมันจะไม่ขึ้นข้อมูลล่าสุดนี้นะคะทาง Google ออกมายอมรับแบบนี้ว่าเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐทั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดทางเทคนิคอธิบายเพิ่มเติมว่าปัญหาของสถานที่แสดงเสียงแสดงการลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยที่มีคำว่า Harris มันกลายเป็นว่าในชื่อตรงนั้นน่ะมันไปพ้องกันกับชื่อของเขตในรัฐเท็กซัสก็คือ Harris County และบอกว่าไม่ใช่แค่มี Harris อย่างเดียวนะชื่อของ JD Vance ก็เหมือนกันชื่อน่ะไปพ้องกับในเขตของรัฐ North Carolina แต่ว่ามีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนี้นะคะทางการของ Elon Musk เนี่ยมีการโพสต์แสดงความคิดเห็นผ่านแพลตฟอร์ม X แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของ Google เนี่ยมีการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งอันนี้จะเป็นความผิดเรื่องของการแทรกแซงการเลือกตั้งหรือไม่แต่ในด้านของนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคจริงมากกว่าจงใจกระทำผิดค่ะครับแต่คนอเมริกันไม่ได้เชื่อแบบนั้นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับเขาเชื่อว่า Google เองนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะช่วยในส่วนของพรรคเดโมแครตนะฮะในการทำให้อำนวยความสะดวกไปลงคะแนนเสียงได้ที่ไหนได้บ้างก็ขึ้นข้อมูลมาปุ๊บ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 แต่พอบอกว่าจะไปลงคะแนนให้โดนัลด์ทรัมป์ไม่มีนะฮะไม่มีนะครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้ว Google ก็จะบอกว่าออกมายอมรับก็ไม่ใช่ก็คือออกมาแก้ตัวนะว่าเอ๊ะเนื่องจากว่ามันมีเขตนึงเนี่ยเขตเลือกตั้งนึงเนี่ยมันมีคำว่าแฮริสอยู่เวลาค้นปุ๊บมันก็เลยค้นหาได้ง่ายค้นหาได้ง่ายนะครับในขณะที่มีการออกมาพูดถึงนะครับว่าในการชนะของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เนี่ยครับเสียงส่วนหนึ่งนั้นมาจากคนสหรัฐที่เป็นคนผิวสีนะครับคือกามาลาแฮริสเนี่ยได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยตอนนั้นมีการคาดการณ์ว่าแฮริสเนี่ยจะสามารถทำให้แนวโน้มเนี่ยนะครับของคนในส่วนของเดโมแครตเนี่ยกลับมาเลือกพวกเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนผิวสีแต่ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งที่เปิดเผยออกมานั้นเนี่ยแฮริสได้รับคะแนนเสียงจากคนผิวสีนะครับ 80%ถือเป็นคะแนนที่ลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นเมื่อปี2020นะครับตอนที่มีการเลือกตั้งและโจไบเดนชนะเนี่ยนะครับพร้อมกับความจริงก็ปรากฏขึ้นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับการสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยครับจากคนผิวสีเพิ่มมากขึ้นเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับในปี2020เหมือนกันนะครับซึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าคนผิวสีที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเขาไม่ได้ยึดโยงกับพรรคเดโมแครตอีกต่อไปแล้วนะครับเขาก็เทคะแนนเนี่ยมาให้กับโดนัลด์ทรัมป์ดังนั้นเนี่ยครับทางด้านอโดฟันเบลนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวินทรอฟในเซาท์แคโรไลนาของสหรัฐแสดงความเห็นบอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นคนผิวสีบางรุ่นนั้นไม่มีประสบการณ์กับการเรียกร้องสิทธิพลเมืองหรือมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยครับไม่ได้มีความทรงจำทางประวัติศาสตร์ดังนั้นเนี่ยเขาก็จะให้มุมมองที่ดีต่อพรรครีพับลิกันนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่า
จะทำให้คะแนนของโดนัลด์ทรัมป์ได้จากตรงนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่าถ้าย้อนกลับไปเทียบกับเมื่อปี2020นั่นเองครับพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์นะคะแล้วก็การกลับมาของโดนัลด์ทรัมป์รวมไปถึงริพับลิกันเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยประกาศเอาไว้ว่าถ้าเขาเป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐเขาจะมีการตั้งอีลอนมัสก์นะคะเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษด้านประสิทธิภาพของรัฐบาลแล้วก็ตัวของอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยก็มีการตอบรับแล้วด้วยล่าสุดนี้นะคะเขาได้มีการพูดถึงเรื่องของชัยชนะแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะช่วยให้ทรัมป์สร้างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของรัฐบาลกลางหรือว่ากฎระเบียบต่างๆนะคะแล้วก็จะเข้าไปช่วยในการลดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสหรัฐคือเขามีการประเมินเอาไว้ว่าน่าจะลดลงได้อย่างน้อยเนี่ย2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการใช้จ่ายของรัฐบาลทั้งหมดก็คือภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีโดยตรงหรือว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลก็ตามสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อภาษีของพลเมืองของสหรัฐนั้นถูกนำไปใช้โดยเปล่าประโยชน์ซึ่งหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาก็จะไปช่วยในการทำงานกับฝั่งรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยค่ะก็รอดูนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะแต่งตั้งอีลอนมัสก์เนี่ยไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งใดเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าถ้าเขาได้รับเลือกเนี่ยเขาจะดึงอีลอนมัสก์นั้นมาทำงานด้วยกันแต่ว่าจะไปอยู่ในสถานะใดในตำแหน่งใดอันนี้น่าสนใจมากแล้วพอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตั้งก็จะเห็นว่าอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทันทีถึงวิธีการในการที่จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยครับแล้วก็การเงินการคลังของสหรัฐอเมริกาอันนี้น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นครับเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนั้นเนี่ยเป้าเนี่ยครับก็อาจจะต้องพุ่งไปที่จีนเพราะโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศนะครับจะเก็บภาษีสินค้าส่งออกจากจีนไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยครับคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นถึง 60% สำหรับจีนล่าสุดนั้นมีความเคลื่อนไหวจากเหมาหนิงครับโฆษกหญิงกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้กล่าวในงานแถลงข่าวประจำวันบอกว่ารัฐบาลจีนนั้นเนี่ยครับจะจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนต่อไปโดยยึดหลักการเคารพซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายอีกทั้งนโยบายของจีนที่มีต่อสหรัฐก็มีความสอดคล้องเช่นกันซึ่งเหมาหนิงนั้นไม่ได้แสดงความคิดเห็นโดยตรงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นจะได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหรือไม่อย่างไรแต่เธอบอกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นก็เป็นกิจการภายในของสหรัฐยืนยันว่าจีนเคารพการเลือกของชาวอเมริกันหลังผลการเลือกตั้งออกมานั้นเนี่ยและก็ได้รับการเผยแพร่ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเหมาหนิงก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนนั้นก็จะไปโทรศัพท์เนี่ยไปหาทางโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสีจิ้นผิงตอนนี้เนี่ยยังไม่โทรแต่จะโทรหรือไม่โทรนั้นเนี่ยตัวเขาเนี่ยเหมาหนิงบอกเขาไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าเขาคิดว่าจีนกับสหรัฐอเมริกานั้นจะอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างสันติครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ